ค่ะก็ขอกราบสวัสดีนะคะทั้งท่านประธานนะคะดร.พงศ์วิภานะคะท่านผอ.แล้วก็ท่านนายกแล้วก็ทุกท่านนะคะในทุกเทศบาลนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่มาถึงวันนี้นะคะก็กุ้งก็ได้ลงไปเกือบครบทุกเทศบาลอาจจะมีบางเทศบาลที่ไม่ได้ไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้เจอกันและรู้จักกันยังจำกันได้อยู่ไหมคะบางคนอาจจะไม่อยากเห็นหน้าเราแล้วเพราะอาจารย์มาทีไรก็หาแต่ข้อมูลทุกทีนะคะค่ะก็ในระหว่างรอนะคะตัวสไลด์นะคะก็วันนี้เห็นทุกท่านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากนะคะเมื่อคืนใครปิดงานร้องคาราโอเกะปิดงานบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ไปนอนกันนะคะก็วันนี้นะคะที่อุตส่าห์ทุกท่านนะคะก็อยู่บนเวทีนี้แล้วนะคะเราก็ดีใจมากๆนะคะที่มาถึงวันนี้แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้เราจะมาสรุปผลของแต่ละเทศบาลนะคะซึ่งที่ปรึกษาแต่ละคนก็จะสรุปผลเทศบาลที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะคะว่าจากการดำเนินการนะคะในแต่ละเทศบาลที่มีการทำในส่วนของ CFO และ CCF นะคะผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จุดไหนที่เป็นฮอตสปอตของเรานะคะแล้วก็ในการทำกิจกรรม reduction นะคะก็มีการดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็จะมาสรุปภาพรวมให้ทราบนะคะเหมือนพี่จิ๋นเหมือนเมื่อกี้ที่ทางดร.พงศ์วิภาแจ้งนะคะเราทำปีแรกเราคงทำปีต่อๆไปไม่มีเทศบาลไหนจะเก็บไว้ในลิ้นชักใช่ไหมคะมีเตรียมเก็บหลักฐานไว้ในลิ้นชักไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะยังไงเราต้องมีการติดตามผลตลอดปีหน้าเราอาจจะมีโทรศัพท์ไปนะคะช่วยอัปเดตข้อมูลระบบออนไลน์ให้นิดนึงนะคะวันนี้เราได้พาสเวิร์ดไปแล้วนะคะในส่วนของระบบออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวจะมีการมาชี้แจงว่ามีการใช้ยังไงก็เราสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลในปีถัดไปนะคะเข้าไปที่ในระบบออนไลน์ได้ส่วนเทศบาลที่ปีนี้ทำแค่ CFO ปีหน้ามี CCF ให้ทำอีกนะคะเหมือนที่ทางอปก.แจ้งมาว่าเขาจะให้อีก26เทศบาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงทะเบียนกันข้างหน้าเลยใช่ไหมคะเทศบาลที่ทำแต่ CFO นะคะเราก็ทำ CCF กันต่อนะคะใครที่ทำแต่ CCF ยังไม่เคยทำ CFO นะคะก็มาทำในส่วนของสโคปของ CFO ก็ได้นะคะมีใครสนใจหรือยังคะ CCF สนใจไหมคะยกมือนิดนึงค่ะสมัครทุกคนเก็บมือทันทีเป็นไงบ้างคะผ่านโครงการมาถึงวันนี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมพี่ปรึกษาน่ารักไหมคะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะในคำพูดนี้นะพี่ปรึกษาดูแลดีไหมคะมีใครดูแลไม่ดีมั้งไหมคะฟ้องอาจารย์เสดได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เสดหักโบนัสสิ้นปีนะคะทุกคนรีบเปิดดูรายงานของตัวเองเลยนะคะถ้าวันนี้ให้ถามว่า CFO ทำยังไงนี่เราตอบได้ไหมคะจำขั้นตอน CFO ได้ขึ้นใจหรือยังคะขั้นตอน CFO มีกี่ขั้นนะคะเอาทุกคนเงียบแสดงเดี๋ยวเราต้องเอาโล่คืนนะขั้นตอน CFO มีกี่ขั้นนะที่เราทำกันกี่ขั้นนะคะ5ขั้นน่ารักมากนะคะได้ยินเสียงแค่นี้พี่ปรึกษาก็ดีใจแล้วนะคะขั้นตอนของ CFO มีกี่ขั้นนะคะ5ขั้นขั้นแรกคืออะไรนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะนะคะขั้นแรกคืออะไรนะคะกำหนดขอบเขตและการดำเนินของเราการดำเนินงานของเราถูกต้องไหมคะก็ต้องดูโครงสร้างองค์กรระบุสโคปมีกี่สโคปนะคะกี่สโคปนะคะดังๆสิคะเราจะปิดโครงการแล้วกี่สโคปนะคะ3สโคปสโคปที่1คือทุกคนเงียบสโคปที่1คืออะไรคะการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกทางตรงมีอะไรบ้างคะที่เราเก็บข้อมูลกันมีอะไรบ้างคะการเผาไหม้แบบอยู่กับพี่แล้วก็การเผาไหม้แบบยังจำที่เราต้องไปรื้อบินน้ำมันได้อยู่ไหมคะนะคะแล้วก็มีการรั่วไหลอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรคะในเรื่องของขยะน้ำเสียต่างๆนะคะที่เราจะต้องเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยสโคปที่2ง่ายมากเลยนะคะสโคปที่2คือการใช้พลังงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าแค่ตัวเดียวถูกต้องไหมคะสโคปที่3
ทางอ้อมอื่นๆเราเลือกอะไรกันมาบ้างคะในแต่ละเทศบาลส่วนใหญ่ก็จะเลือกกระดาษกับน้ำประปาเพราะว่ามันเก็บข้อมูลง่ายที่สุดแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวปีหน้าเราสามารถขยายสโคปออกไปได้เราอาจจะสนใจเรื่องการเดินทางของพนักงานหรืออื่นๆนะคะก็เราก็สามารถทำได้นะคะมีเทศบาลไหนที่กรอกข้อมูลปี59เพิ่มเติมจากที่ที่ปรึกษากรอกที่ช่วยกับที่ปรึกษากรอกไว้ไหมคะตอนนี้มีใครอัปเดตจนถึงเดือนปัจจุบันแล้วคะเดือนนี้เดือนกันยาเดือนเมื่อเดือนที่แล้วเดือนอะไรสิงหาค่ะสิงหาใครกรอกถึงเดือนสิงหาบ้างคะเทศบาลไหนคะอุ้ยน่ารักมากด้านซ้ายแน่จำได้เพราะเราไปดูผีตาโขนมาเราไปเล็งตัวนั้นแต่เขาไม่ยอมขายนะมีผีตาโขนตัวนึงเล็งไว้นะคะแต่เขาไม่ยอมขายเขาบอกมีอยู่ตัวเดียวนะคะไปกี่รอบก็ไปเล็งอยู่ตัวนั้นนะมันน่ารักมากเลยนะคะโอเคด้านซ้ายที่อื่นมีไหมคะที่อื่นบอกว่าเพิ่งทวนสอบเสร็จครับอาจารย์โดนคาไปหลายอันมีใครได้รถเบนซ์ไหมบ้างไหมคะมีใครได้รถเบนซ์บ้างไหมคะทุกคนบอกไม่เอาแต่โตโยต้าอาจารย์กุ้งกับอาจารย์เสกใครโหดกันคะใครทวนสอบโหดกันคะทุกคนยิ้มอาจารย์กุ้งก็ซัดไปเยอะเหมือนกันอาจารย์เสกก็ให้ขาไปเยอะมีใครได้รถยนต์คันเดียวบ้างไหมคะเทศบาลไหนบ้างมีไหมคะได้น้อยกว่า5คันอ่ะทุกคนไม่ยกแสดงว่าที่ไม่ยกนี่คือมากกว่า5คันเหรอคะสงสัยคอมพิวเตอร์จะตื่นเต้นนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจริงๆใน PowerPoint นะคะจะมีพูดถึงสรุปในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมนะคะไว้ก็ในส่วนของโครงการนี้นะคะเราก็มีการดำเนินงานนะคะมาตั้งแต่นะคะเริ่มต้นวันแรกเราจำได้ไหมคะมีการเปิดรับสมัครเทศบาลเรายังจำวันที่เราเขียนใบสมัครได้ไหมคะวันนั้นกับวันนี้มีความรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เขียนใบสมัครถูกต้องไหมคะทุกเทศบาลคิดถูกนะคะทุกคนยิ้มที่ไหนยิ้มมันดีสุราษฎร์ยิ้มนะทุกคนมีความภูมิใจที่เราได้เขียนใบสมัครนะคะที่เราบางเทศบาลบอกว่าอาจารย์เราไม่มีความรู้เลยคาร์บอนฟุตพริ้งคืออะไรบางที่เขาตั้งฉายาว่าเป็นคาร์บอนฟุ้งฟิ้งนะคะเขาก็จะมาแบบโอเควันนี้คาร์บอนฟุ้งฟิ้งกันนะคะทุกคนก็จะฟุ้งฟิ้งกูก็เลยบอกว่าใครที่ทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้งน่าจะเด็กขึ้นลองเอารูปปีที่แล้วก่อนทำกับปีนี้มาดูนะเด็กขึ้นไหมคะเด็กขึ้นต้องเด็กขึ้นสิคะเพราะว่าเราเป็นคาร์บอนฟุ้งฟิ้งกันนะคะก็จะเด็กขึ้นนะคะเขาบอกว่าทำโครงการนี้เราทำอะไรที่อินเทรนด์นะคะก็จะทำให้เราหน้าเด็กขึ้นนะคะก็เราก็คัดเลือกเทศบาลมานะคะก็มีในส่วนของในการทำ CFO แล้วก็ CCF นะคะจำได้ไหมเราก็มาคิกออฟกันวันนั้นมากันแบบไม่รู้เลยว่าคาร์บอนฟุ้งฟิ้งคืออะไรตอนนี้รู้หรือยังคะรู้แล้วนะคะรู้ทราบแล้วเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วเทศบาลน้องใหม่ปีนี้ปีหน้าสมัครเป็นเทศบาลที่เลี้ยงทุกเทศบาลเลยโอเคไหมคะทุกคนนิ่ง ทำไมนิ่งอ่ะโอเคนะคะปีหน้าเราต้องเป็นที่เลี้ยงเราต้องเอาวิชาความรู้เราร้อนวิชาเราต้องเอาไปถ่ายทอดนะคะปีหน้าเราก็จะมีเทศบาลน้องใหม่มาอีก26เทศบาลนะคะจากการรับสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็มีการคิกออฟโปรเจกต์นะคะก็สนุกสนานกันนะคะแล้วก็แบ่งสายทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ไปในส่วนของการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเบื้องต้นของการเก็บข้อมูลนะคะเราก็มีการดำเนินการคือมีการนำเสนอในเรื่องของ CFO CCF นะคะแล้วก็ทำเทมเพลตเก็บข้อมูลของแต่ละเทศบาลนะคะในแต่ละซอสมาแล้วนะคะโอเคค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราขอสรุปผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้งนะคะขององค์กรนะคะก็ภายใต้โครงการนะคะส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรายงานข้อมูลการเซ็นกระจกระดับเมืองนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะคะก็ในส่วนที่ปรึกษาก็จะเป็นในส่วนของทีมมช.นะคะแล้วก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการการเซ็นกระจกองค์การมหาชนนะคะวันนี้นะคะในส่วนของการชี้แจงนะคะเบื้องต้นเราก็ขอสรุปภาพรวมของโครงการที่ผ่านมาก่อนนะคะซึ่งกุ้งก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นในการสรุปผลของแต่ละเทศบาลนะคะซึ่งที่ปรึกษาของแต่ละเทศบาลก็จะเป็นคนนำเสนอในส่วนรายละเอียดแต่ละส่วนนะคะในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะในโครงการนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเราต้องการให้ทางเทศบาลนะคะเข้าใจหลักการและสามารถที่จะ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตัวเองได้นะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะให้เกิดการลดเมื่อเราทราบแล้วปีนี้เป็นปีฐานนะคะสิ่งสำคัญนะคะที่จะชาเลนจ์ตัวเราก็คือเมื่อเราทราบว่าเราปล่อยไปเท่าไหร่กิจกรรมไหนที่เป็นฮอตสปอตต่อไปสิ่งที่เราควรจะทำก็คือในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทศบาลไม่มีความไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นฮอตสปอตเราอาจจะไปลดในสิ่งที่ไม่ถูกจุดนะคะก็คือลดทำไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดไปนิดเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้ปีฐานเราจะทราบแล้วว่าฮอตสปอตของเราอยู่ที่ไหนนะคะถ้าให้เดินทางได้ถูกได้เหมือนท่านนายกบอกว่า 20-25% นะคะเราก็น่าจะต้องไปลดในส่วนที่เป็นจุดสำคัญของเรานะคะทีนี้เมื่อกี้ตามที่กุ้งแจ้งไปนะคะโครงการนี้ภาพรวมก็เริ่มตั้งแต่เราเปิดรับนะคะเทศบาลนะคะเข้ามาในส่วนของฐานะของเทศบาลน้องใหม่แล้วก็เทศบาลที่เลี้ยงนะคะใน2 ส่วนปีหน้าเราก็จะทำลักษณะแบบนี้อีกนะคะซึ่งก็จะมีในการทำ CFO แล้วก็ CCF นะคะเสร็จแล้วเมื่อมีการเปิดรับนะคะเราก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำการสำรวจการเก็บข้อมูลของแต่ละเทศบาลนะคะซึ่งเทมเพลต verification sheet ถ้าเราสังเกตทุกเทศบาลเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของเทศบาลในแต่ละส่วนนะคะพอเราทำการสำรวจข้อมูลเสร็จนะคะเราก็จะทำการคำนวณนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ในการทดสอบซึ่งเราก็ผ่านในจุดตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะตอนนี้ก็วันนี้นะคะที่เราจะได้ทราบการหลังจากนี้ก็คือในส่วนของโปรแกรมในระบบออนไลน์นะคะที่เรามองว่าคือเมื่อเทศบาลเข้าใจแล้วนะคะเราก็นำ verification sheet ของทางเทศบาลในแต่ละที่เนี่ยเข้ามาจัดทำเป็นโปรแกรมเพื่อให้เกิดการเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกนะคะให้กับเทศบาลในปีต่อๆไปนะคะที่จะเอาข้อมูลเข้ามากรอกแล้วก็สามารถคำนวณผลได้เลยเพราะว่าเหมือนที่ดร.ภูมิภาพูดนะคะก็คือในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนบริบทของเรานะคะมันก็ยังเหมือนเดิมเป็นการทำซ้ำๆนะคะทั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีคู่มือซึ่งอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของก็มีการสรุปนะคะทีนี้ปีที่ผ่านมานะคะภาพรวมนะคะเทศบาลที่ทำในส่วนของ CFO ก่อนนะคะก็จะมีในส่วนของทั้งหมด24แห่งนะคะประกอบด้วยเทศบาลนคร3แห่งเมือง9แห่งแล้วก็ตำบล11แห่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของเมืองปกครองพิเศษก็คือเมืองพัทยาเข้ามา1แห่งนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งเป็นภาคนะคะก็จะสังเกตว่าไปครบทุกภาคเลยนะคะเป็นปีแรกที่กุ้งได้ไปทุกภาคนะคะภาคเหนือนะคะก็จะมีอยู่5ที่เป็นเทศบาลตำบลเชียงม่วนนะคะเทศบาลตำบลสูงเม่นเวียงลำพูนแล้วก็เขลางนครนะคะภาคกลางก็จะมีเทศบาลตำบลโพพิทักษ์เทศบาลตำบลบางจักแล้วก็เทศบาลตำบลบางเดือนะคะเราอยู่กันครบนะคะภาคตะวันออกนะคะเทศบาลตำบลปากน้ำประแสแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยานะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้มาแรงมากนะคะมาเยอะมากนะคะก็จะมีในส่วนของเทศบาลตำบลสีท่าสุวรรณภูมิท่าลี่ด่านซ้ายพนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เมืองร้อยเอ็ดเลยชุมแพอุบลราชธานีแล้วก็เทศบาลนครสกลนครนะคะส่วนภาคใต้ก็จะมี3ที่นะคะเป็นส่วนของเทศบาลเมืองระนองนะคะเทศบาลเมืองป่าตองแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะคือ24แห่งนะคะทีนี้จะขอพูดในส่วนของสรุปผลของแต่ละเทศบาลเลยนะคะขอเป็นในส่วนของหลักการก่อนคร่าวๆไปเร็วๆนะคะเรายังจำความหมายของ CFO ได้อยู่ใช่ไหมคะจะอยู่ใช่ไหมคะ CFO คืออะไรคะย้อนกลับไปคือไม่งั้นเอาโล่คืนนะ CFO คืออะไรนะคะการอะไรนะคะการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนะคะแสดงในรูปของหน่วยอะไรนะคะค่ะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโอ้เก่งมากๆนะคะโอเคกิจกรรมนะคะใน CFO ก็จะมีในส่วนของการปล่อยการดูดกลับกิจกรรมที่ปล่อยของเราก็เป็นสะคม1 2 3ตามที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะในส่วนของการดูดกลับก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้ซึ่งบางเทศบาลเนี่ยก็มีการเก็บทะเบียนต้นไม้ไว้ค่อนข้างเยอะบางเทศบาลก็อาจจะเพิ่งเริ่มทําในการเก็บข้อมูลแจ้งไปแล้วก็คือ3สะคมเหมือนเดิม1 2 3นะคะขั้นตอนมีอยู่5ขั้นตอนเราคุยกันแล้วนะคะเราก็ผ่านทั้ง5ขั้นตอนมาหมดแล้วนะคะในตอนนี้นะคะทีนี้ในส่วนของสิ่งสำคัญที่ในช่วงของการทวนสอบผู้ทวนสอบก็จะทิ้งไว้ในเรื่องของเราเรียกว่า data flow ยังจำกันได้ไหมคะในการเก็บข้อมูลซึ่งกูคิดว่าหลายๆเทศบาลก็จะบอกว่าเราไม่ทราบว่าใช้หลักฐานแบบนี้ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วการเก็บข้อมูลความยากง่ายขึ้นอยู่กับการเตรียมหลักฐานของเราถูกต้องไหมคะยังในส่วนของเชื้อเพลิงถ้าสรุปโดยภาพรวมของเทศบาลทั้ง24แห่ง
นะคะลักษณะของหลักฐานก็จะมาอยู่3ส่วนบางที่ก็มาจากบันทึกการเบิกจ่ายหรือสมุดคุมของเราจำได้ไหมคะเล่มใหญ่ๆทุกคนจะเอามาวางนะคะสมุดคุมบางที่ก็จะเป็นลักษณะของสรุปปริมาณที่แนบกับใบฎีกามาใช่ไหมคะบางที่ก็จะเป็นในลักษณะของสรุปจากตัวซัพพลายเออร์ที่เราไปซื้อน้ำมันก็คือเป็นลักษณะฟีดการ์ดนะคะก็จะมีการสรุปมาเลยซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าในส่วนของสมุดคุมเนี่ยจากที่เราทวนสอบเนี่ยถ้าเราจำได้ก็คือมันจะค่อนข้างข้อมูลเนี่ยจะค่อนข้างเวลาเอามารวมเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือบางทีเมื่อย้อนกลับไปที่ฎีกานะคะการลงสมุดคุมหรือเอกสารต่างๆเนี่ยตัวเลขมันอาจจะมีการผิดพลาดถ้าเรามองในอนาคตอะค่ะถ้าจะทำให้การจัดทำการ์ดเซ็นกระจกมันค่อนข้างได้ง่ายขึ้นก็อยู่ที่การเตรียมหลักฐานถูกต้องไหมคะซึ่งเราก็จะได้รับทราบในช่วงของการทวนสอบไปแล้วนะคะทีนี้พอเราเก็บหลักฐานเก็บปริมาณมาแล้วเชื้อเพลิงมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาคำนวณโดยคูณค่าสัมประสิทธิ์เข้าไป emission factor นะคะเช่นเดียวกันในส่วนของน้ำเสียบางเทศบาลอย่างเช่นเทศบาลเมืองป่าตองนะคะเทศบาลนครสกลนครก็จะมีในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียนะคะที่จะต้องดูแลซึ่งในระบบตรงนี้ก็จะมีเทศบาลจะมี2ส่วนบางส่วนก็จะมีระบบบำบัดบางส่วนก็จะเป็นการปล่อยทิ้งตามธรรมชาตินะคะถ้าเป็นลักษณะของระบบการบำบัดโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการวัดค่าปริมาณน้ำเข้าน้ำเสียที่เข้าระบบกับน้ำเสียที่ออกบางเทศบาลก็จะมีระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการเก็บข้อมูลแต่เราก็มีการช่วยแนะนำว่าในปีต่อๆไปมันเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเซนกระจกเราที่เราควรจะติดตามเพราะฉะนั้นเทศบาลควรมีการเก็บข้อมูลนะคะในเรื่องของปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบแล้วก็ในส่วนของการวัดค่า BOD ต่างๆเพื่อเอามาคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเซนกระจกที่เกิดขึ้นส่วนของเทศบาลที่ไม่มีระบบนะคะก็จะเก็บข้อมูลจากปริมาณน้ำใช้ที่เราใช้กันนะคะแล้วก็พิจารณา 80% ของค่าน้ำเสียแล้วก็เอามาคำนวณ นะคะนี่คือจะมีใน2แบบนะคะทีนี้ในส่วนของขยะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นซอร์สหลักๆของแต่ละเทศบาลนะคะก็จะมีในส่วนของขยะก็จะมีการจัดการในแบบของการฝังกบหรือเทกองนะคะซึ่งเราก็จะเก็บข้อมูลในส่วนของปริมาณขยะซึ่งข้อมูลของขยะเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนทุกๆเทศบาลเนี่ยโดยส่วนมากจะมีการชั่งน้ำหนักอยู่แล้วก็อาจจะมีเทศบาลเล็กๆนะคะที่ในลักษณะของการชั่งน้ำหนักตามความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างยากในการดำเนินการอาจจะด้วยงบประมาณของเครื่องชั่งต่างๆนะคะซึ่งเราก็มีการแนะนำให้ทำการสุ่มตัวอย่างในการชั่งเพื่อให้ข้อมูลมันมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างทางลำปางเองนะคะปีที่แล้วทำในส่วนของ CFO นะคะก็แนะนำทางลำปางไปว่าควรจะสุ่มตัวอย่างยังไงนะคะปีนี้ลำปางมาทำในส่วนของ CCF นะคะก็กุ้งก็เข้าไปทวนสอบนะคะก็เห็นว่าทางลำปางก็มีการปรับนะคะจากCFO มาทำการสุ่มขยะเพื่อให้ข้อมูลมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาคำนวณปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนนะคะในการฝังกบแล้วก็ในการเทกองบางเทศบาลนะคะก็มีการจัดการขยะแบบเผาไหม้หรือว่ามีทั้ง2แบบอย่างของทางเมืองป่าตองนะคะก็มีทั้งเผาไหม้แล้วก็ฝังกบนะคะบางส่วนที่ขยะที่เข้าเตาเผาไม่ได้เขาจะไปเทกองในส่วนของเมืองพัทยาเช่นกันก็จะมีในส่วนของ2แบบนะคะทีนี้การใช้พลังงานไฟฟ้ากูว่าข้อมูลเนี้ยทุกคนหาได้ง่ายมากเพราะว่ามันเป็นบินไฟฟ้ามาเราก็ดูปริมาณหน่วยของการใช้ไฟของแต่ละอาคารสำนักงานหรือแต่ละจุดที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสโคปที่3นะคะก็จะเป็นตัวกระดาษนะคะจริงๆกระดาษเนี่ยถ้าก็จะมีข้อมูลมาจาก3ส่วนเหมือนกันนะคะบันทึกการสั่งซื้อสมุดคุมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มาคำนวณนะคะน้ำประปาก็เช่นเดียวกันนะคะก็เอามาจากดินใบเสร็จนะคะการประปาที่เราเก็บตามแนบตามฎีกานะคะอันนี้คือเป็นสรุปภาพรวมของตัว data flow ของข้อมูลนะคะที่เราจะนำมาใช้นะคะทีนี้ก็จะมีบางเทศบาลดูในเรื่องของการเดินทางของพนักงานนะคะก็จะมีอาจจะมีแบบสอบถามไปนะคะหรือว่าอาจจะมีการสรุปนะคะการเดินทางการไปราชการโดยใช้แบบสอบถามต่างๆนะคะพอจำได้ใช่ไหมคะทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วนะคะทีนี้ขออนุญาตพูดภาพรวมสรุปปริมาณของแต่ละเทศบาลเลยนะคะกุ้งรับผิดชอบอยู่4เทศบาลนะคะก็จะมีเทศบาลเมืองระนองนะคะจังหวัดระนองเทศบาลเมืองป่าตองเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็เมืองพัทยานะคะสำหรับเทศบาลเมืองระนองนะคะตอนนี้จากผลสรุปนะคะก็ท่านนี้ท่านนายกนะคะแล้วก็มีทางหัวหน้าอรุณพรซึ่งทำหน้าที่เหนื่อยมากๆนะคะทางเทศบาลเมืองระนองนี่น่ารักมากๆนะคะแต่เราสามารถปิดโครงการได้ภายใน2วันจริงไหมคะหัวหน้าจำได้นะคะคือตอนนั้นช่วงนั้นเทศบาลเมืองระนองก็
มีภารกิจค่อนข้างยุ่งยากมากนะคะก็คิดว่าทุกท่านคงทราบข่าวดีนะคะก็ทางหัวหน้าก็ค่อนข้างอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดนะคะเราก็ในฐานะที่ปรึกษาก็เลยช่วยว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวที่ปรึกษาลงไป2วันแล้วเราทำด้วยกันให้เสร็จตอนแรกกุ้งก็คาดการว่าละน้องนี่น่าจะประมาณสักข้อมูลเกิน 70% นี่กุ้งดีใจแต่พอไปทำจริงๆละน้องนี่เก็บข้อมูลมาได้ถึงประมาณ 90% ภายใน2วันเราก็ทำให้มันเสร็จนะคะถือว่าแบบทางทีมแบบทุ่มเทมากๆนะคะหัวหน้าก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะตอนนี้ข้อมูลของเทศบาลเมืองละนองนะคะก็มีการปล่อยในระดับองค์กรอยู่ที่ประมาณ 7,400 กว่าตันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ฮิวเปอร์เลนนะคะก็หลักๆจะอยู่ในสโคปที่1นะคะอยู่ประมาณ 6,000 กว่าตันสโคปที่2ที่เกิดจากไฟฟ้าประมาณ 1,000 กว่าตันแล้วก็สโคปที่3 30กว่าตันในสโคปที่1กิจกรรมของทางเทศบาลเมืองละนองก็จะมีในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงนะคะในเครื่องจักรต่างๆอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่นะคะมีในส่วนของน้ำเสียที่เป็นลักษณะของเซฟติดแท้งต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการกำจัดขยะนะคะซึ่งเป็นใช้ในลักษณะของการฝังกบไปนะคะข้อมูลที่ได้มานะคะส่วนใหญ่ก็มาจากหลักฐานซึ่งก็เห็นเขาหอบกันมาเป็นตั้งมาช่วยกันนั่งกรอกข้อมูลนะคะก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าก็จะมีใบแจ้งค่าไฟฟ้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้น้ำประปาแล้วก็กระดาษ A4 ก็จะเป็นพวกของใบแจ้งหนี้แล้วก็สมุดคุมนะคะทีนี้ผลนะคะของทางเทศบาลเมืองละนองนะคะถ้าเราดูจากภาพก็อย่างที่หมอว่าส่วนใหญ่อยู่ที่สโคปที่1ถ้าเรามองเข้าไปในกิจกรรมในสโคปที่1นะคะที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดจากการจัดการขยะนะคะประมาณอยู่ที่ถึง70ประมาณ 80% นะคะรองลงมาก็คือเป็นลักษณะของการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะในอาคารสำนักงานที่อยู่ในการดูแลของทางเทศบาลนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในลักษณะอันดับที่3ก็จะเป็นในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงในยานพาหนะของทางเทศบาลเองนะคะโอเคค่ะนี่เป็นของละนองนะคะทีนี้เทศบาลต่อไปเป็นเทศบาลเมืองป่าตองเทศบาลเมืองป่าตองเป็นเทศบาลที่วันแรกที่ไปคิกออฟนี่ตกใจมากนะคะทีมงานเยอะมากๆนะคะคือท่านนายกนี่แบบเซตทีมงานได้เยอะมากเลยนะเต็มห้องเลยนะคะแล้วก็ให้คุณธีรยุทธนะคะหรือน้องกะทิของเรานะคะเป็นกูว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มาแรงมากๆเพราะว่าจากที่ทราบมานะคะจากที่คุยก็ทราบว่าท่านนายกวางตัวให้คุณธีรยุทธเนี่ยทำในเรื่องของการเซ็นกระจกเลยให้เก่งเรื่องนี้เลยนะคะก็ถือว่าเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานนะคะซึ่งน้องธีรยุทธก็ทำได้ดีมากๆนะคะเขาผ่านมาหมดแล้วทั้ง CFO CCFนะคะก็ในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตองตอนนี้ปล่อยอยู่ที่ประมาณในส่วนขององค์กรนะคะประมาณ 29,000 กว่าตันนะคะก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ในสโคปที่1ประมาณ 27,000 กว่าตันนะคะรองลงมาก็สโคปที่2แล้วก็สโคปที่3สโคปที่1เทศบาลเมืองป่าตองก็คล้ายๆกับระนองนะคะก็จะมีการเผาไหม้เคลื่อนที่อยู่กับที่นะคะแล้วก็แต่ว่าเทศบาลเมืองป่าตองจะมีในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียนะคะซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแต่ว่าอาจจะยังรับน้ำเสียไม่ได้ทั้งเมืองแต่ก็การเก็บข้อมูลมีการจัดการที่ดีมากๆนะคะก็ข้อมูลไม่ยากเลยในการที่จะดึงออกมานะคะแล้วก็มีการจัดการขยะซึ่งทางเทศบาลเองเนี่ยมีการจัดจ้างไปที่เทศบาลของทางหรือไปที่จังหวัดนะคะก็จะมีขยะแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนที่เข้าเตาเผาได้เขาก็จะเข้าแต่ขยะในส่วนที่เข้าเตาเผาไม่ได้นะคะเช่นเป็นพวกแบบเศษอิฐก่อสร้างต่างๆมันก็จะถูกไปจัดการโดยการลักษณะของการฝังกบหรือเทกองไปนะคะก็ข้อมูลค่อนข้างเรียบร้อยนะคะก็ทุกแผนกก็จะมีในส่วนของแฟ้มของแต่ละที่มานะคะแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้าก็เหมือนกันได้มาจากใบแจ้งหนี้น้ำประปาแล้วก็กระดาษ A4 ต่างๆนะคะถ้าเรามาดูนะคะในสโคปที่1ที่บอกว่ามันเยอะมาจากอะไรนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาไหม้นะคะก็มาเป็นอันดับ1เลยนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียของเขาที่ดูแลอยู่นะคะแล้วก็อันดับที่3ก็จะน่าจะมาในส่วนของการฝังกบขยะเอ้ยในส่วนของพลังงานไฟฟ้าขอโทษค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเทศบาลเมืองป่าตองเทศบาลที่3นะคะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนครสุราษฎร์ธานีชอบมากไปกินหอยใหญ่นะคะอาจารย์เศษกินไปตั้ง5ตัวนะก็ทางท่านนายกนะคะเมื่อวานหล่อมากเลยนะคะเพิ่งเคยเจอท่านนายกครั้งแรกนะคะแล้วก็ผู้ประสานงานก็จะเป็นพี่เหน่งคนสวยของเรานะคะพาไปกินแบบอร่อยเอเล็กอร่อยมากนะคะก็ทางของนครสุราษฎร์ธานีนะคะโดยภาพรวมนะคะก็เกิดจากสโคปที่1เหมือนกันประมาณ 30,000 กว่าตันนะคะแล้วก็สโคปที่2นะคะ 1,000 กว่าตันสโคปที่3ลักษณะแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกคล้ายๆกันเลยนะคะจากการเผาไหม้แล้วก็แต่ที่ของ
สุราษฎร์ก็ไม่ได้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบของเมืองป่าตองนะคะเป็นลักษณะของการกำจัดน้ำเสียในระบบเซปติกแทงโดยทั่วไปนะคะการจัดการขยะก็เป็นลักษณะแบบเทกองนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าน้ำประปาก็จะคล้ายๆกันนะคะผลรวมนะคะตัวแรกนะคะเกิดจากการจัดการขยะเช่นกันแล้วก็การเผาไหม้นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะในส่วนของเมืองพัทยานะคะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะก็จะมีท่านผอ.สุธีเป็นคนเป็นหัวเรือนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในสโคปที่1เหมือนกันรองลงมาสโคปที่2แล้วก็สโคปที่3เหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะเผาไหม้บำบัดมีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็ในส่วนของการจัดการขยะนะคะแล้วก็ไฟฟ้าน้ำประปาต่างๆนะคะผลรวมอยู่ที่ประมาณแสนกว่าตันเพราะว่าเมืองพัทยาค่อนข้างใหญ่นะคะเขาก็เลยอาจจะมีกิจกรรมที่เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากขยะที่เกิดจากการฝังกบนะคะแล้วก็เพราะว่าปัจจุบันนี้เมืองพัทยาเผาไหม้ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าณปีงบประมาณ58เนี่ยคือมีปัญหาเรื่องบ่อขยะก็เลยมีการจัดการขยะอยู่2แบบต้นปีครึ่งปีแรกนี่ยังฝังกบอยู่แล้วก็ครึ่งปีหลังเป็นลักษณะการเผาไหม้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าค่ะก็เดี๋ยวขอเทศบาลต่อไปนะคะสวัสดีครับผมเอกพรนวพานันท์นะครับก็รับผิดชอบ4เทศบาลที่ทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วยกันนะครับก็คือเป็นในส่วนของเทศบาลตำบลโพธิพัฒน์นะครับจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลบางเดือจังหวัดปทุมธานีเทศบาลตำบลบางจักรจังหวัดอ่างทองแล้วก็เทศบาลตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะครับเรามาดูผลทีละเทศบาลกันนะครับเทศบาลแรกนะครับเทศบาลตำบลโพธิพัฒน์นะครับเราก็จะมีรับในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูลแล้วก็ผู้ประสานงานข้อมูลนะครับข้อมูลของเทศบาลตำบลโพธิพัฒน์นะครับเนื่องด้วยมีขนาดอยู่ในบริบทของเมืองอยู่ที่ประมาณ 0.77 ตารางกิโลเมตรนะครับข้อมูลก็ขององค์กรเนี่ยจะปล่อยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ389ตันครับตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็แบ่งออกเป็นสโคปที่1สโคปที่2และสโคปที่3เช่นเดียวกันเราก็มาดูกันนะครับก็คือข้อมูลประมาณเนี่ย389ตันคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากสโคปที่1นะครับก็คือที่นี่จะเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาไหม้นะครับที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 82% นะครับคิดเป็นอยู่ที่ประมาณอยู่ที่349ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับมาเป็นดับหนึ่งเลยนะครับก็รองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็การเผาไหม้ของยานพาหนะทั้งหมดนะครับเทศบาลต่อมานะครับเป็นเทศบาลตำบลบางจักรจังหวัดอ่างทองนะครับทั้งหมดอยู่ที่ปล่อยอยู่ที่ประมาณ 2,756 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่ดร.รัชดาได้อธิบายไว้ในข้างต้นนะครับก็อย่างเช่นการเก็บข้อมูลในเรื่องของการเผาไหม้เนี่ยก็จะมาจากการเบิกจ่ายน้ำมันนะครับหรือจะเป็นการพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วก็เอาไปคำนวณกับคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับในส่วนของตำบลเทศบาลตำบลบางจักรเช่นเดียวกันนะครับสโคปที่1มาเป็นตำหนึ่งครับเกิดจากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเทกองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90% นะครับคิดเป็นอยู่ที่ประมาณ 2,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเทศบาลต่อมานะครับเทศบาลตำบลบางเดือจังหวัดปทุมธานีนะครับมีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 3,390 นะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเช่นเดียวกันนะครับที่มาแรงดับหนึ่งแล้วก็คือตัวในส่วนของการกำจัดขยะด้วยวิธีการเทกองนะครับอยู่ที่ 3,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเทศบาลสุดท้ายนะครับของที่ผมรับผิดชอบก็คือเทศบาลตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะครับอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้นี่ก็เป็นเทศบาลที่ค่อนข้างที่อาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวกำลังจะมาตอนนี้นะครับคือมีทุ่งโปร่งทองตรงนี้ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันก็คือสโคปที่1เนี่ยก็มาจากการกำจัดขยะด้วยวิธีการเทกองเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ90นะครับทั้งหมดรวมอยู่ที่ประมาณ 1,785 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเดี๋ยวเป็นที่คุณวสันต์ พุทธิพุทธนะครับสวัสดีครับผมวสันต์ พุทธิพุทธนะครับรับผิดชอบอยู่ทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งหมด26เทศบาลนะครับก็คือเทศบาลตำบลสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับเทศบาลตำบลเวียงจังหวัดพะเยานะครับเทศบาลตำบลชิงม่วนจังหวัดพะเยาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับก็ไล่ไปแต่ในแต่ละเทศบาลเลยนะครับผมเริ่มจากเทศบาลตำบลสูงเม่นก่อน
นะครับก็เทศบาลตำบลสูงเม่นก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับผมก็เป็นเทศบาลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรอยู่ที่ 1,434.45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็เทรนด์ก็ไม่หนีห่างจากเทศบาลอื่นนะครับก็สโคปที่1ก็จะเยอะที่สุดนะครับก็ถ้าดูจากตัวเลขเลยก็จะเห็นว่าการกำจัดขยะ ก็อยู่ที่ประมาณ 93% อยู่ที่ 1,340 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็ในส่วนมาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลตำบลเวียงนะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับปล่อยนะครับก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรนะครับอยู่ที่ 1,818 ตันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเฉพาะสโคปที่1ทั้งหมดเนี่ยทั้งการใช้น้ำมันและขยะแล้วก็ของเสียเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,777.35 นะครับไฟฟ้า 39.22 ตันนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็น 1.43 นะครับเมื่อมาดูจากสัดส่วนขยะแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเฉพาะขยะเลยเนี่ยก็จะโดดขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ 96.19% นะครับของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,748.68 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับผมต่อมานะครับเชียงม่วนนะครับเชียงม่วนนะครับจะปล่อยนะครับอยู่ที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับ 790.02 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับผมแล้วก็จะมีการเหมือนกันนะครับปล่อยขยะนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่ 97.82% นะครับผมครับต่อมานะครับย้ายฝั่งมาทางภาคอีสานกันบ้างนะครับอยู่ที่เทศบาลตำบลสุวรรณภูมินะครับจังหวัด101นะครับผมปล่อยนะครับทั้งหมดอยู่ที่ 3,213.31 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็เฉพาะสโคปที่1นะครับอยู่ที่ 3,082.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับแล้วก็สโคปที่2ไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 127.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับแล้วก็ที่3อันดับ3นะครับสโคปที่3 3.64 ตันนะครับก็แน่นอนครับขยะนะครับอยู่ที่ 92.96% สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็คือไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 3.97% นะครับผมต่อมานะครับก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นเทศบาลเมือง101นะครับตอนนี้เพิ่งทวนสอบกันไปสดๆร้อนๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมปริมาณนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งของเทศบาลเมือง101นะครับอยู่ที่ 12,470.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับสูงที่สุดก็คือสโคปที่1นะครับ 12,198.97 นะครับไฟฟ้านะครับสโคปที่2นะครับอยู่ที่ 208.13 นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอยู่ที่ 63.76 นะครับโดยที่มาดูกันที่ขยะเลยดีกว่านะครับที่ขยะก็อยู่ที่ประมาณ 93.13% นะครับของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมเป็นผู้ดูแลในส่วนของคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรนะครับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับก็จะปล่อยนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 28,278.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเฉพาะสโคปที่1 26,088.45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับไฟฟ้านะครับปล่อยอยู่ที่ 2,184.23 ตันแล้วก็อื่นๆนะครับอยู่ที่ 5.82 ตันนะครับในส่วนนี้จะมีโดดๆขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือในส่วนของขยะอยู่ที่ 65% นะครับแล้วก็มีส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งทางเทศบาลเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการจัดการน้ำเสียนะครับคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 24.73% นะครับแล้วก็เป็นส่วนของไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 7.72% นะครับผมครับก็ในส่วนของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะแนนวัชมนต์และจตุรานนท์นะคะสำหรับแนนนะคะในปีนี้ CFO แนนจะดูทั้งหมด4เทศบาลก็คือจะมีเทศบาลตำบลสีท่าจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองเสรางนครจังหวัดลำปางและเทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะโดยขอเริ่มจากเทศบาลตำบลสีท่านะคะค่ะสำหรับเทศบาลตำบลสีท่านี้นะคะของเรารวมทั้งหมดแล้วค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,036.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะโดยที่หลักๆแล้วจะไปปล่อยอยู่ในที่สโคปที่1นะคะก็คือ 922.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นการใช้ปริมาณไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะก็อยู่ที่ 102.05 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสโคปที่3จะเป็นการใช้
ช้น้ำประปาแล้วก็ใช้วัสดุสิ้นเปลืองก็คือกระดาษ A4 ในสำนักงานนะคะอยู่ที่ 11.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะโดยที่ในสโคปที่1 นะคะที่มีการปล่อยเยอะที่สุดก็คือจะเป็นการจัดการขยะด้วยวิธีการเทกองค่ะแล้วก็รองลงมาก็คือจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ที่เทศบาลดูแลแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดนะคะค่ะสำหรับเทศบาลถัดมานะคะก็คือเทศบาลเมืองลำพูนค่ะโดยที่เทศบาลเมืองลำพูนนะคะจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 7,814.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะโดยที่สโคปที่1นั้นก็จะปล่อยเยอะที่สุดเช่นกันค่ะอยู่ที่ 7,329.53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะแล้วก็สโคปที่2นะคะจะอยู่ที่ 107.6.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะและสโคปที่3นะคะก็จะอยู่ที่376.76 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูนนี้จะต่างจากที่อื่นในสโคปที่3นิดนึงอะค่ะก็คือจะมีการจ้างเหมาในการขนกากของเสียไปกำจัดอยู่ที่อำเภอฮอดนะคะเพราะว่าโดยหลักๆแล้วในส่วนของจังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่จะมีการกำจัดขยะอยู่ที่อำเภอฮอดอย่างเดียวค่ะก็เลยคิดสโคปนี้เข้าเพิ่มมาด้วยแล้วก็จากทั้งหมดนะคะในสโคปที่1ที่ปล่อยเยอะที่สุดก็คือจะเป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกบนะคะก็อยู่ที่ 92.05% ค่ะแล้วก็เทศบาลถัดมานะคะจะเป็นเทศบาลเมืองเขลางนครนะคะสำหรับเมืองเขลางนครนี้จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 8,494.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะโดยที่จะมีการปล่อยเยอะที่สุดในสโคปที่1นะคะก็คือ 7,827.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้ไฟฟ้านะคะก็คืออยู่ที่658ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะรองลงมาก็สุดท้ายก็จะเป็นในสโคปที่3นะคะก็คือจะอยู่ที่ 8.81 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะในสโคปที่1นะคะก็จะปล่อยเยอะที่สุดในการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกบเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับเทศบาลสุดท้ายนะคะก็คือเทศบาลนครสกลนครค่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดอยู่ที่ 23,780.16 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะซึ่งในเทศบาลสกลนครนี้นะคะจะปล่อยเยอะที่สุดก็คือจะอยู่ในสโคปที่1ก็เป็น 24,70.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะแล้วก็รองลงมาเป็นสโคปที่2นะคะก็คือเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 3,129.31 แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือสโคปที่3ก็เป็นการใช้น้ำประปาแล้วก็กระดาษสำนักงานกระดาษ A4 ภายในสำนักงานนะคะจะอยู่ที่ 180.18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะโดยที่จะปล่อยหลักๆก็อยู่ในสโคปที่1นะคะก็คือจะเป็นการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกบค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในสโคปที่2นะคะแล้วก็ในดับที่3ก็จะเป็นในระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็การปล่อยน้ำทิ้งของทางเทศบาลค่ะค่ะเดี๋ยวมาถึงที่ปรึกษาคนสุดท้ายนะคะของปูนะคะของปูที่รับผิดชอบจะมีเทศบาลแรกก็คือเทศบาลตำบลท่าลี่จังหวัดเลยนะคะเทศบาลตำบลพนาอำนาจเจริญเทศบาลตำบลด่านซ้ายเลยนะคะชุมแพขอนแก่นเมืองเลยแล้วก็นครอุบลราชธานีนะคะในส่วนของเทศบาลตำบลท่าลี่เทศบาลตำบลแรกที่ปูเป็นที่ปรึกษาก็คือจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ 5,400 ตันนะคะ5,540 ตันนะคะซึ่งมาจากสโคปที่1สูงที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ300ตันรองลงมาคือสโคปที่2จากการใช้ไฟฟ้า170ตันแล้วก็สโคปสุดท้ายที่ได้มาจากการใช้น้ำประปาการใช้กระดาษแล้วก็การเดินทางไปราชการอยู่ที่24ตันนะคะซึ่งถ้าเรามาพิจารณาตามรายกิจกรรมเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วทุกเทศบาลนะคะจะมาจากการจัดการขยะประเภทต่างๆนะคะอย่างของท่าลี่ก็เช่นกันก็มาจากการจัดการขยะด้วยวิธีการเทกองรองลงมาก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะนะคะต่อมาเทศบาลตำบลพนาจะปล่อยสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็คือจะอยู่ที่570ตันนะคะซึ่งมาจากสโคปที่1 470ตันสโคปที่2 97ตันสโคปที่3 3ตันนะคะโดยปริมาณถ้าแยกตามรายกิจกรรมก็เช่นเดียวกันก็คือเกิดจากการจัดการขยะด้วยวิธีการเทกอง400ตันนะคะรองลงมาจะเป็นการใช้ไฟฟ้าแล้วก็การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะต่อมาเทศบาลตำบลด่านซ้ายนะคะ
เปอร์เซ็นต์การสัดส่วนการปล่อยจะอยู่ที่ 1,200 ตันนะคะจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้เนื่องมาจากบริบทของตัวเทศบาลเลยนะคะภาระงานต่างๆนะคะโดยสโคปที่1เนี่ยจะปล่อยอยู่ที่ 1,200 ตันนะคะสโคปที่2จะปล่อยอยู่ที่28ตันแล้วก็สโคปที่3จะปล่อยอยู่ที่2ตันนะคะซึ่งสัดส่วนการปล่อยก็จะมาจากการจัดการขยะด้วยวิธีการเทกองเช่นเดียวกันนะคะสูงเป็นอันดับ1นะคะอยู่ที่ 1,100 ตันหรือ 91% นะคะรองลงมาจะเป็นการเผาไหม้ของยานพาหนะนะคะแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะต่อมาขยับเป็นเทศบาลเมืองนะคะเทศบาลเมืองชุมแพตอนนี้ปล่อยอยู่ที่ 12,400 ตันนะคะซึ่งจะมาจากสโคปที่1 12,000 ตันนะคะสโคปที่2 190ตันและสโคปที่3 6ตันนะคะซึ่งการจัดการขยะมาเป็นอันดับ1แต่อันนี้จะเป็นวิธีการจัดการด้วยวิธีการฝังกบนะคะจะปล่อยอยู่ที่ 95% หรือ 11,000 ตันนะคะรองลงมาก็จะเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะต่อมาเทศบาลเมืองเลยนะคะอันนี้จะขยับสูงขึ้นมาอีกหน่อยเนื่องมาจากการดำเนินงานการบริการจัดการดูแลอำนวยความสะดวกสบายให้กับชาวเมืองเลยนะคะก็คือตอนนี้ปล่อยอยู่ที่ 35,000 ตันนะคะมาจากสโคปที่1เนี่ย 34,000 นะคะสโคปที่2เนี่ย 12,000 แล้วก็สโคปที่3เนี่ย 20,000 นะคะซึ่งสโคปที่1ก็จะมาจัดการฝังกบขยะของที่เทศบาลเมืองเลยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 33,000 นะคะรองลงมาจะเป็นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะต่อมาเทศบาลสุดท้ายนะคะก็คือเทศบาลนครอุบลราชธานีจะปล่อยอยู่ที่ 28,000 ตันนะคะซึ่งสโคปที่1เนี่ยจะอยู่ที่ 27,000 นะคะสโคปที่2จะอยู่ที่ 1,100 ตันนะคะแล้วก็สโคปที่3อยู่ที่70ตันนะคะซึ่งการจัดการฝังกบนะคะจะมาเป็นอันดับ1นะคะที่ 91% หรือ 2,600 ตันนะคะรองลงมาจะเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ไฟฟ้านะคะจากทั้งหมด24แห่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสรุปภาพรวมให้เห็นชัดๆเลยนะคะไม่ได้เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะเป็นการแสดงให้เห็นผลในภาพรวมของทั้ง24แห่งเฉยๆนะคะซึ่งถ้าเราดูค่าเฉลี่ยของเทศบาลตำบลทั้ง12แห่งที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ปล่อยมากจนถึงปล่อยน้อยนะคะโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,700 ตันนะคะถ้าเป็นเทศบาลเมืองนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 17,000 ตันนะคะแล้วก็เทศบาลนครจะอยู่ที่ 28,000 ตันแล้วก็สุดท้ายก็คือเมืองพัทยานะคะจะปล่อยอยู่ที่ประมาณ 166,000 ตันนะคะโดยถ้าเราลองพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะปริมาณการเรือนกระจกที่ปล่อยที่มีนัยสำคัญสูงๆเหมือนที่แต่ละท่านกล่าวมาก็จะคือมีขยะมีไฟฟ้ามีน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะถ้าเป็นในลักษณะของเทศบาลระดับตำบลเนี่ยค่าเฉลี่ยของการปล่อยทั้ง12แห่งนะคะจะอยู่ที่ประมาณ56ตันหรือว่ามาจากปริมาณรวมอยู่ที่700ตันนะคะทีนี้ปริมาณมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเทศบาลเลยนะคะในส่วนของเทศบาลเมืองนะคะปริมาณการปล่อยของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 3,700 ตันนะคะคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ462ตันจากทั้งหมด8เทศบาลนะคะสำหรับเทศบาลนครแล้วก็อันนี้นับรวมเมืองพัทยาเข้าไปด้วยนะคะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจะอยู่ที่ประมาณ 6,900 ตันนะคะคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 ตันนะคะต่อมาในส่วนที่2คือของการใช้ไฟฟ้านะคะการใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ78ตันนะคะเทศบาลเมืองจะอยู่ที่938ตันนะคะแล้วก็เทศบาลนครกับเมืองพัทยาจะอยู่ที่ประมาณ 4,700 ตันนะคะต่อมาแหล่งสุดท้ายนะคะก็คือการจัดการขยะซึ่งแต่ละที่ก็จะมีวิธีการจัดการแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฝังกบเทกองหรือเผาไหม้นะคะโดยถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยทั้ง12แห่งของเทศบาลตำบลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ตันนะคะถ้าเป็นเทศบาลเมืองจะอยู่ที่ประมาณ 14,000 ตันค่ะแล้วก็เทศบาลนครแล้วก็เมืองพัทยาจะอยู่ที่ประมาณ 52,000 ตันนะคะ
แล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่นอกเหนือจากเราเก็บข้อมูลการปล่อยแล้วนะคะเราก็ได้เก็บข้อมูลการดูดกับการเรือนกระจกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เก็บจากการจัดการพื้นที่สีเขียวหรือการตรวจวัดต้นไม้ของแต่ละเทศบาลนั่นเองนะคะโดยวิธีการของเราก็คือมี2วิธีก็คือวัดความสูงด้วยวิธีการต่างๆที่ทุกท่านสามารถดำเนินการได้นะคะแล้วก็วัดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นรอบวงของต้นไม้นะคะแล้วจากนั้นก็มาคำนวณด้วยสมการแอโรเมตริกนะคะพื้นฐานทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแสดงปริมาณการดูดกลับของเทศบาลที่เราสามารถดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้นะคะลักษณะอันนี้มันจะเป็นการแสดงผลการดูดกลับทั้งหมดนะคะไม่ใช่ต่อปีนะคะปริมาณของเทศบาลมากหรือน้อยนี่ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่สีเขียวที่แต่ละเมืองดูแลอยู่เป็นหลักนะคะอย่างเช่นถ้าเทศบาลที่เป็นเมืองเลยก็จะมีลักษณะของพื้นที่สีเขียวน้อยเพราะฉะนั้นปริมาณการดูดกลับที่เราได้จากการตรวจวัดก็จะน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บข้อมูลทำการคำนวณแล้วก็ประมวลผลเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทางที่ปรึกษาให้ร่วมกับทุกท่านนะคะทำก็คือการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมในการลดการเรือนกระจกซึ่งอันนี้เราพยายามย้ำเสมอว่าอยากให้เป็นกิจกรรมที่ทุกท่านสามารถดำเนินการได้นะคะแล้วก็เราลองมาคำนวณปริมาณการลดการเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินการกิจกรรมนั้นๆ นะคะซึ่งวิธีการก็คือจะไล่ลำดับตามนี้นะคะก็คือการเสนอมาตรการออกมาต่างๆนะคะโดยมาตรการหลักๆที่แต่ละท่านทั้ง24เทศบาลเสนอออกมาก็จะมีมาตรการอยู่3ด้านก็คือมาตรการการจัดการขยะมาตรการการจัดการพลังงานแล้วก็มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการจัดการพื้นที่สีเขียวนะคะโดยลักษณะของมาตรการก็คือจะเป็นการจัดการขยะเนี่ย15โครงการนะคะการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเนี่ย10โครงการแล้วก็การจัดการพื้นที่สีเขียวนะคะที่เหลือซึ่งอันนี้ก็เป็นการจำแนกจากกิจกรรมทั้งหมดที่ทุกท่านเขียนเข้ามาแล้วก็คำนวณปริมาณการลดการเรือนกระจกด้วยกันนะคะโดยอันนี้เป็นภาพสรุปว่าแต่ละกิจกรรมสามารถลดปริมาณการปล่อยได้เท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันลดได้ไม่มากนะคะเนื่องจากแต่ละกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในลักษณะของชุมชนอาทิเช่นการจัดการขยะสมมุติว่าเรามี100แต่ว่าเราจัดการได้แค่1ชุมชน2ชุมชนเพราะฉะนั้นปริมาณการลดการเรือนกระจกก็จะคิดตามการดำเนินการที่เราเสนอกิจกรรมนั้นๆมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะจะมีมาตรการเข้ามามากมายเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นการคิดปริมาณการดูดกลับหรือการดูดกลับจากมวลชีวภาพต่อปีนะคะซึ่งภาพรวมสรุปแล้วมาตรการของการจัดการขยะจากทั้งหมด24เทศบาลที่ส่งเข้ามานะคะสามารถประเมินเป็นค่าการดูดกลับได้ค่าการลดได้ที่78ตันนะคะถ้าเป็นไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ100ตันแล้วก็การเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยู่ที่10ตันนะคะคิดเป็นภาพรวมอยู่ที่239ตันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลภาพรวมของการปล่อยและดูดกลับการเรือนกระจกในระดับองค์กรนะคะถ้ายังไงแล้วขอต่อในส่วนของการปล่อยและดูดกลับการเรือนกระจกระดับเมืองเลยนะคะค่ะต่อมาจะเป็นการบรรยายในส่วนที่2นะคะคือการสรุปผลการจัดทำข้อมูลการเรือนกระจกระดับเมืองนะคะโดยวัตถุประสงค์ของตัวการจัดการข้อมูลการเรือนกระจกระดับเมืองหรือที่เราเรียกว่า CCF เนี่ยจริงๆมันมีแค่2วัตถุประสงค์หลักนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือต้องการให้ทุกท่านสามารถคำนวณเป็นปริมาณการปล่อยออกมาได้นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่2คือต้องการประเมินศักยภาพที่เกิดจากกิจกรรมหรือเทคโนโลยีที่เราสามารถลดปริมาณการปล่อยการเรือนกระจกนั้นๆได้นะคะโดยลักษณะหรือขั้นตอนการดำเนินงานก็จะคล้ายกับ CFO หรือองค์กรนะคะก็คือเริ่มจากการรับสมัครการสำรวจการเก็บข้อมูลการคำนวณ นะคะการทวนสอบนะคะการรายงานผลแล้วก็การพัฒนาข้อมูลลงโปรแกรมนะคะซึ่งทั้ง24แห่งของเราก็ได้รับการทวนสอบ
เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นนะคะโดยลักษณะของเทศบาลทั้ง24แห่งหรือเมืองทั้ง24แห่งที่เราพิจารณานะคะก็จะมีเทศบาลนคร3แห่งเทศบาลเมือง6แห่งแล้วก็ตำบล15แห่งนะคะรายชื่อก็จะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเป็นรายที่ปรึกษาละกันนะคะโดยในส่วนของการจัดทำข้อมูลในส่วนของหลักการแล้วก็วิธีการดำเนินงานเนี่ยของเมืองจะแตกต่างจากขององค์กรนะคะโดยขอบเขตที่1ที่เราทำการประเมินหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะคิดจากการปล่อยและดูดกับการเดินกระจกทางตรงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในเมืองนะคะขอบเขตที่2นี่จะเกิดจากการใช้พลังงานหรือการจัดหาพลังงานนะคะแล้วก็ขอบเขตที่3เนี่ยจะเป็นทางอ้อมอื่นๆถ้าพิจารณาก็คือในกรอบสีฟ้านะคะก็คือสโคปที่1นะคะก็จะเป็นในส่วนของการเผาไหม้อยู่กับที่การเผาไหม้เคลื่อนที่นะคะการเกษตรป่าไม้ปศุสัตว์นะคะอุตสาหกรรมแล้วก็การจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตเมืองอันนี้จะอยู่ในสโคปที่1นะคะต่อมาสโคปที่2ของเราก็จะเป็นการจัดการพลังงานไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็สโคปที่3ก็จะเป็นในส่วนของเส้นสีเทานะคะก็คือการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ด้วยยานพาหนะสาธารณะต่างๆนะคะแล้วก็การจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตเมืองของเรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสโคปที่1คิดไปเลยค่ะอะไรที่อยู่ในเมืองเป็นสโคปที่1สโคปที่2คือไฟฟ้าและสโคปที่3ก็คือของเราแต่อยู่ภายนอกเมืองนะคะทีนี้พอมาจำแนกตามสโคป1 2 3แล้วเราก็จะได้ทั้งหมด17กิจกรรมหลักที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในส่วนของการเผาไหม้อยู่กับที่ก็จะเกิดจากไฟฟ้ากับพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆนะคะการเผาไหม้เคลื่อนที่ก็จะเป็นการขนส่งทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางรางทางน้ำทางอากาศนะคะต่อมาส่วนที่3ก็เป็นการจัดการของเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะด้วยวิธีการสังกบหรือเทกองการวิธีการทางชีวภาพการเผาไหม้การปล่อยน้ำทิ้งและการจัดการการบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการเกษตรและป่าไม้ก็คือปศุสัตว์เกษตรแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะคะทั้งหมดรวมกันเป็น17รายการนะคะซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานก็จะเหมือน CFO เลยค่ะก็คือกำหนดขอบเขตเก็บรวบรวมข้อมูลคำนวณสรุปรายงานผลแล้วก็ทวนสอบนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของโฟที่เราหรือเราเรียกว่าdata flow ที่เราใช้เป็นเส้นทางการไหลของข้อมูลในการดำเนินงานร่วมกับทุกท่านนะคะมาที่กิจกรรมแรกของการใช้ไฟฟ้าในโครงการปีนี้นะคะเราใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกก็คือเป็นการร้องขอข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะโดยขอปริมาณการใช้ไฟจากประเภทผู้ใช้ไฟทั้ง8ประเภทนะคะกับที่2ก็คือเป็นการใช้สถิติของการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่นะคะแล้วก็มาคิดต่อสัดส่วนของจำนวนประชากรนะคะอันนี้คือกรณีของกิจกรรมไฟฟ้าต่อมากิจกรรมการใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือนนะคะอันนี้ต้องใช้การคำนวณเป็นหลักนะคะก็จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนครัวเรือนค่าใช้จ่ายพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนจำแนกตามประเภทของพลังงานซึ่งอันนี้พิจารณาจากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิตินะคะแล้วก็สัดส่วนของค่าใช้จ่ายพลังงานแล้วก็ราคาเชื้อเพลิงต่อเดือนนะคะเพื่อมาคิดปริมาณการปล่อยที่เกิดขึ้นแล้วก็คูณกับค่าสัมประสิทธิ์นะคะต่อมาส่วนที่3กิจกรรมการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิตก็คิดเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากจำนวนของครัวเรือนเป็นจำนวนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตเมืองของเรานะคะต่อมาส่วนของการขนส่งนะคะจะเริ่มที่การขนส่งยานพาหนะส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการคำนวณเหมือนกันนะคะเพราะเราไม่สามารถเก็บข้อมูลจากปั๊มน้ำมันได้หรือเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันรายครัวเรือนได้นะคะก็ต้องใช้วิธีการคำนวณโดยคิดจากจำนวนของครัวเรือนเป็นหลักนะคะส่วนต่อมาจะเป็นการขนส่งสาธารณะนะคะส่วนแรกก็คือการจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะของยานพาหนะประเภทรถยนต์หรือประเภทต่างๆนะคะเราก็จะคิดจากอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางแล้วก็จำนวนเที่ยวนะคะเพื่อมาวิเคราะห์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็คูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะส่วน
ของการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกบหรือเทกองนะคะก็ใช้วิธีการหรือแนวคิดเดียวกันกับขององค์กรนะคะส่วนการจัดการน้ำเสียและการปล่อยทิ้งก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการเกษตรนะคะตัวแรกก็คือการจัดการในระบบปศุสัตว์เนี่ยปศุสัตว์นี้จริงๆเราจะคิดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือการเกิดก๊าซมีเทนในระบบหมักย่อยอาหารกับการเกิดก๊าซมีเทนในระบบจัดการมูลสัตว์ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เราใช้ข้อมูลจากสำนักงานการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดของแต่ละที่ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้นะคะแล้วก็เอามาคำนวณตามสูตรของIPCC แล้วก็ไกด์ไลน์ของอบก.นะคะต่อมาเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการเพาะปลูกข้าวนะคะอันนี้ก็คือได้ข้อมูลจากเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะก็เก็บข้อมูลอยู่ไม่กี่ส่วนเองก็คือประเภทของนานะคะเราต้องดูว่าเป็นนาประเภทไหนนะคะพื้นที่ปลูกเป็นกี่ไร่จำนวนครั้งที่ปลูกกี่ครั้งนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการเพาะปลูกกี่วันนะคะแล้วก็มาคำนวณ นะคะต่อมาเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็เช่นเดียวกันก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแต่ละที่มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะคะสัดส่วนการใช้ปุ๋ยแล้วก็ประเภทปุ๋ยเพื่อมาคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการคิดการดูดกลับจากพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งในครั้งนี้เรามีวิธีการคิดอยู่2แบบก็คือคิดเป็นต่อปีนะคะโดยดูจากประเภทของป่าหรือต้นไม้นั้นๆ นะคะแล้วก็คูณกับขนาดของพื้นที่ป่านะคะกับส่วนที่2ก็คือคิดจากการดูดกลับของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดแต่ละรายเทศบาลนะคะซึ่งขอสรุปเป็นภาพรวมหลังจากที่เราลงข้อมลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละเทศบาลทั้ง24แห่งเนี่ยเราได้พิจารณาในส่วนของข้อมูลเชิงกายภาพด้วยนะคะซึ่งพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละเทศบาลนะคะอย่างในกรณีของเทศบาลนครเนี่ยทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นสกลอุบลหรือระยองเนี่ยลักษณะของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้ง3ที่นะคะก็จะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหมวดของพาณิชยกรรมแล้วก็การบริการนะคะจะมีแค่ในส่วนของสกลนครที่ยังมีสัดส่วนของโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเข้ามาอยู่นะคะต่อมาในส่วนของเทศบาลเมืองเนี่ยค่อนข้างจะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลศรีรังนครเลยมหาสารคาม101บุรีรัมย์ชุมแพนะคะโดยถ้าเป็นลักษณะโครงสร้างหรือบริบทของเมืองทุกที่ก็จะเหมือนกันคือในหมวดของพาณิชยกรรมแล้วก็การบริการแต่ว่าจะแตกต่างกันในส่วนของบางพื้นที่อาทิเช่นในหมวดของเทศบาลที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในกลุ่มของอุตสาหกรรมก็จะมีเคลางมหาสารคามชุมแพบ้างนะคะแล้วก็เกษตรกรรมก็จะมีของมหาสารคามกับชุมแพนะคะต่อมาเป็นเทศบาลระดับตำบลอันนี้เราขอแบ่งสเกลออกเป็นประชากรไม่เกิน 1,500 คนกับ 7,000 คนนะคะ 15,000 คนนะคะกับ 7,000 คนนะคะซึ่งลักษณะของเทศบาลตำบลเนี่ยก็จะมี2โครงสร้างหลักก็คือพาณิชยกรรมการบริการแล้วก็เกษตรกรรมนะคะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กนะคะค่ะทีนี้เราจะมาขอลงรายละเอียดปริมาณการปล่อยและดูดกลับเป็นรายเทศบาลนะคะครับจากหลักการคำนวณนะครับแล้วก็วิธีการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าในแต่ละแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีการดึงข้อมูลยังไงแล้วก็การคำนวณยังไงนะครับเราก็นำทั้งหมดเนี่ยมาทำการรวบรวมข้อมูลในแต่เทศบาลนะครับซึ่งข้อมูลในแต่เทศบาลเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะความพร้อมของข้อมูลในการดึงข้อมูลแล้วก็การให้ความร่วมมือกับข้อมูลภายนอกตัวแหล่งข้อมูลภายนอกนะครับในส่วนของเทศบาลในการคำนวณระดับเมืองนะครับก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองในส่วนแรกที่ผมรับผิดชอบนะครับเทศบาลตำบลโพพิทักษ์นะครับมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระดับเมืองนะครับในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,732 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดยที่
มีสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยแบ่งออกเป็น3สโคปด้วยกันนะครับสโคปที่1 2และ3เนี่ยปรากฏว่าสโคปที่1เนี่ยเยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณ 1,973 ตันนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้านะครับในเขตพื้นที่ของเทศบาลนะครับก็จะเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงนะครับในเขตในส่วนของธุรกิจการค้านะครับที่มาจากการเผาไหม้อยู่กับที่นะครับประมาณร้อยละ 88% นะครับคิดเป็นประมาณ 1,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่านะครับเทศบาลต่อมานะครับเทศบาลตำบลปากน้ำตะแสจังหวัดระยองนะครับตัวเลขอยู่ที่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 11,473 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่านะฮะก็เช่นเดียวกันก็คือมาจากสโคปที่1นะครับร้อยละ 88% นะครับเช่นเดียวกันอีกเช่นกันก็คือมาจากการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้านะครับอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับอยู่ที่ 7,409 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเทศบาลที่3นะครับเทศบาลตำบลปริกนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอันนี้ก็เป็นชุมชนเทศบาลที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมในด้านดึงข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับก็ตัวเลขทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 16,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็มาจากที่นี่จะส่วนใหญ่นะครับจะมาจากสโคปที่2ก็คือการใช้พลังงานในครัวเรือนของเขตเทศบาลนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ 78% นะฮะการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยร้อยละ 78% เนี่ยคิดเป็นประมาณอยู่ที่ 12,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเทศบาลต่อมานะครับเทศบาลตำบลบางเดือจังหวัดปทุมธานีนะครับมีการก่ออยู่ที่ประมาณ 24,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับก็จะมาจากสโคปที่1อยู่ที่ร้อยละ 78% นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการใช้เชื้อเพลิงนะครับในธุรกิจการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตที่นี่เทศบาลที่นี่ถึงจะเป็นชื่อของเทศบาลตำบลครับแต่ก็มีความเป็นเมืองที่อยู่ค่อนข้างสูงครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็การใช้เชื้อเพลิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 นะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเทศบาลต่อมานะครับเทศบาลตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองนะครับตัวเลขอยู่ที่ 26,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมาจากในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้านะครับร้อยละ 73% นะคิดเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณเกือบ 20,000 ตันนะครับเทศบาลสุดท้ายนะครับเป็นเทศบาลนครระยองตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 240,000 นะฮะอันดับหนึ่งเลยสูสีก็เลยสโคป1กับสโคป2ก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้ากับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในกลุ่มของรวมกันนะครับคือพลังงานไฟฟ้าสโคป2กับสโคป1เนี่ยรวมกันสูสีที่ประมาณ 50-50% นะครับแต่ถ้าแบ่งออกมาเป็นแยกตามซอสการปล่อยแล้วเนี่ยอันดับ1ก็จะอยู่ที่การใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตเทศบาลนะครับอยู่ที่ประมาณ 120,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่ารองลงมานะครับก็จะเป็นการใช้เชื้อเพลิงในกลุ่มธุรกิจการค้าพาณิชยกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับอยู่ที่ 66,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่าครับผมเทศบาลต่อมานะครับจะเป็นในกลุ่มของคุณวสันต์พุทธิพุทธนะครับครับในส่วนของผมนะครับก็ชุดของเทศบาลนะครับก็จะคล้ายกับที่ผมได้ทำนะครับให้กับทางเทศบาลทางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กรนะครับก็จะประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลสุเม่นเทศบาลตำบลปงนะครับเทศบาลตำบลสองเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิเทศบาลตำบลเวียงเทศบาลตำบลห้วยข้าวกล่ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็เทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับโดยเริ่มจากส่วนแรกนะครับก็อยู่ที่เทศบาลตำบลสุเม่นนะครับผมก็มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระดับเมืองสุเม่นนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ 6,704.99 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดยที่สโคปที่1ที่สูงที่สุดนะครับก็จะอยู่ ก็จะอยู่เป็นที่สโคปที่1นะครับอยู่ที่ 3,199 นะครับสโคปที่2นะครับอยู่ที่ 2,175.43 นะครับสโคปที่3นะครับอยู่ที่ 1,340 นะครับโดยที่เมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วนะครับผมในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ยังสูงที่สุดนะครับอยู่ที่ 32% ในส่วนที่2นะครับเป็นเทศบาลตำบลปงนะครับมีปริมาณการปล่อยนะครับก๊าซเรือนกระจกนะครับอยู่ที่ 7,929.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเมื่อเทียบในแต่ละสโคปแล้วนะครับสโคปที่1นะครับจะปล่อยอยู่ทั้งหมด 6,200 ตันนะครับสโคปที่2นะครับอยู่ที่ 1,450 ตันนะครับแล้วก็สโคปที่3นะครับอยู่ที่264ตันนะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่
ในรูปแบบของการใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบของธุรกิจการค้าและก็อุตสาหกรรมการผลิตนะครับอยู่ที่ 31% นะครับเมื่อมองจากกราฟนะครับก็จะสูงที่สุดนี่ก็จะสลับกันไปนะครับส่วนที่3นะครับเทศบาลตำบลสอนะครับ 11,491 นะครับ 1.12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับเมื่อแบ่งไปตามสโคปแล้วนะครับสโคปที่1นะครับอยู่ที่6,389.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับสโคปที่2 2,107 นะครับตันนะครับแล้วก็สโคปที่3 2,994 ตันนะครับโดยที่เมื่อดูสัดส่วนก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของตัวเชื้อเพลิงการผลิตเช่นเดิมนะครับผมในส่วนที่3เทศบาลตำบลสุวรรณภูมินะครับ 11,882.27 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับแบ่งเป็นสโคปที่1อยู่ที่ 5,342 ตันนะครับสโคปที่2 3,408 ตันแล้วก็สโคปที่3 3,131 ตันนะครับและเมื่อมาดูสัดส่วนแล้วนะครับตัวนี้ของเทศบาลสุวรรณภูมิจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ 29% นะครับผมก็ลองลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการของเสียแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มธุรกิจการค้านะครับเป็นรองลงมานะครับต่อไปเป็นเทศบาลตำบลเวียงนะครับจะมีปริมาณการปล่อยอยู่ที่ 17,253.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับสโคปที่1ก็จะสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 14,000 ตันนะครับสโคปที่2อยู่ที่ 2,380 ตันนะครับสโคปที่3ไม่มีนะครับเมื่อมาดูสัดส่วนแล้วก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณจะเป็นพวกร้านค้านะครับเป็นพวกร้านค้าอุตสาหกรรมพวกต่างๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 9,800 ตันนะครับผมต่อไปนะครับให้เข้ากรรมนะครับ 28,196 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับในระดับเมืองนะครับเมื่อมาดูแล้วนะครับในสโคปที่1เนี่ยจะอยู่ที่ 13,820 ตันนะครับสโคปที่2 7,042 นะครับแล้วก็สโคปที่3อยู่ที่33ตันนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับอันดับถ้าแบ่งเป็นการกิจกรรมนะครับจะอยู่ที่การใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเขตเทศบาลนะครับแต่ว่าส่วนที่2นี่น่าสนใจนะครับก็จะเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเยอะนะครับส่วนที่2ที่โดดขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเทศบาลเมืองนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับปล่อยนะครับทั้งหมดอยู่ที่ 16,230.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดยที่สโคปที่1อยู่ที่ประมาณ 46,000 นะครับผมสโคปที่2อยู่ที่ 32,000 แล้วก็สโคปที่3อยู่ที่ 26,000 นะครับแน่นอนว่าส่วนที่เป็นเมืองเนี่ยในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้านะครับก็จะมาสูงที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับของผมนะครับก็คือเทศบาลเมือง101นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่155,411.99 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับอยู่โดยที่สโคป1อยู่ที่ประมาณ 22,000 นะครับสโคป2เรื่องของการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 118,000 นะครับแล้วก็สโคปที่3อยู่ที่ 14,000 นะครับไฟฟ้าก็โดดขึ้นมาสูงที่สุดนะครับผมครับในส่วนของผมก็มีท่านนี้ครับค่ะสำหรับของแนนนะคะก็จะมีทั้งหมด5เทศบาลด้วยกันนะคะก็ขอเริ่มจากเทศบาลตำบลสีท่าเลยนะคะก็เทศบาลตำบลสีท่านะคะก็จะมีการปล่อยก๊าซในการเรือนกระจกในระดับเมืองนะคะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็โดยหลักๆแล้วนะคะจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดอยู่ที่ในการใช้เชื้อเพลิงในกลุ่มธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิตนะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในภายในเทศบาลนะคะแล้วก็สำหรับเทศบาลตำบลเกาะคานะคะเทศบาลที่ดูแลเทศบาลที่2นะคะก็คือจะมีการปล่อยก๊าซรวมกระจกรวมทั้งหมดอยู่ที่ 16,100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะโดยที่หลักๆแล้วนะคะจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะที่สุดนะคะอยู่ในการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมเช่นกันค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้ไฟฟ้าในเขตของเทศบาลนะคะค่ะสำหรับเทศบาลที่3นะคะคือจะเป็นเทศบาลเมืองเขลังนครค่ะก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 182,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะโดยที่หลักๆก็คือจะปล่อยอยู่ในการใช้เชื้อเพลิงของธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิตเช่นกันค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ภายในเขตเทศบาลค่ะค่ะสำหรับเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะก็จะปล่อยอยู่ที่ 200,000
32,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะตัวเทศบาลเมืองมหาสารคามนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยค่ะของเราเมืองจะเป็นค่อนข้างคาบเกี่ยวกับพวกมหาลัยหรือว่าเขตการศึกษานิดนึงค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงในกลุ่มของธุรกิจการค้าและก็อุตสาหกรรมการผลิตค่ะจากนั้นนะคะเทศบาลสุดท้ายก็คือจะเป็นเทศบาลนครสกลนครค่ะจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 474,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะก็หลักๆก็จะอยู่ในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการผลิตค่ะสปีดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เวทค่ะต่อมาเป็นของปูนะคะของปูจะเป็นที่ปรึกษาคนสุดท้ายนะคะเทศบาลแรกที่เราจะพูดถึงคือเทศบาลตำบลท่าลี่นะคะถ้าปริมาณการปล่อยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 7,500 ตันนะคะ 7,500 ตันนะคะซึ่งปริมาณการปล่อยส่วนใหญ่จะมาจากการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้านะคะรองลงมาจะเป็นการใช้ไฟฟ้านะคะเทศบาลลำดับถัดไปคือเทศบาลตำบลด่านซ้ายนะคะจะปล่อยอยู่ที่ 8,500 ตันนะคะโดยปริมาณการปล่อยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการใช้เชื้อเพลิงเช่นเดียวกันรองลงมาจะเป็นการใช้ไฟฟ้าแล้วก็การจัดการขยะนะคะเทศบาลที่3เมืองชุมแพนะคะปริมาณการปล่อยจะเติบสูงขึ้นมาจากเทศบาลระดับตำบลนะคะจะอยู่ที่ 140,000 ตันนะคะโดยปริมาณการปล่อยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการใช้เชื้อเพลิงนะคะรองลงมาจะเป็นการใช้ไฟฟ้าแล้วก็การจัดการขยะค่ะเทศบาลต่อมานะคะเทศบาลเมืองเลยนะคะปริมาณการปล่อยก็จะอยู่ที่ 240,000 ตันนะคะซึ่งสัดส่วนของการปล่อยอันนี้จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองลักษณะของเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภายในเขตค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็เลยสูงเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงในธุรกิจการค้าแล้วก็การฝังกบนะคะเทศบาลต่อไปนะคะเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะจะปล่อยสูงนิดนึงนะคะจะอยู่ที่ 450,000 ตันนะคะซึ่งลักษณะของการปล่อยอันดับหนึ่งจะมาจากการใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็การฝังกบขยะนะคะโดยจากทั้งหมด24แห่งเนี่ยเราสามารถสรุปภาพรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะได้เป็นค่าเฉลี่ยดังนี้นะคะถ้าเป็นในระดับของเทศบาลตำบลเนี่ยค่าเฉลี่ยของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 ตันนะคะในระดับของเทศบาลเมืองนะคะจะอยู่ที่ 177,000 ตันนะคะแล้วก็นครนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 390,000 ตันนะคะทีนี้ปริมาณการปล่อยแต่ละของเทศบาลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเทศบาลเลยนะคะค่ะต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยตามแหล่งที่มีนัยสำคัญนะคะซึ่งจากที่เราสรุปก็จะเห็นว่ามี3แหล่งคล้ายๆกับองค์กรนะคะก็มีเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าแล้วก็การจัดการขยะนะคะถ้าในกลุ่มของปริมาณการปล่อยที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วของเทศบาลระดับตำบลในกลุ่มของข้อมูลเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,900 ตันนะคะถ้าเป็นข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงของเทศบาลระดับเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตันนะคะแล้วก็เทศบาลนครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 132,000 ตันนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้านะคะถ้าเป็นเทศบาลในระดับตำบลเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 7,300 ตันนะคะเทศบาลเมืองจะอยู่ที่ประมาณ 85,000 ตันนะคะแล้วก็เทศบาลนครจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 นะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดการขยะซึ่งอันนี้ขอเปรียบเทียบในส่วนของวิธีการจัดการขยะเข้าไปด้วยนะคะจะเห็นความแตกต่างเลยว่าการจัดการขยะของเทศบาลที่ใช้วิธีการเทกองเนี่ยกับวิธีการฝังกบจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของการจัดการขยะด้วยวิธีการเทกองเนี่ยโดยเฉลี่ยของเทศบาลนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,400 ตันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการฝังกบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 ตันนะคะซึ่งถ้าเป็นเทกองเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะคะส่วนการฝังกบเนี่ยก็จะเป็นเทศบาลที่มีระบบการจัดการนะคะเป็นเทศบาลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นเทศบาลที่ทำหน้าที่ในการรับฝากทิ้งด้วยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมของการจัดการขยะข
ของเทศบาลระดับตำบลนะคะซึ่งระดับตำบลก็จะมีทั้งเทศบาลที่ใช้วิธีการฝังกบแล้วก็ใช้วิธีการเทกองนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นเทศบาลระดับเมืองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดการด้วยวิธีการฝังกบทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เทศบาลระดับนครนะคะก็จะเป็นการจัดการด้วยวิธีการฝังกบทั้งสิ้นเช่นกันนะคะทีนี้จากปริมาณการปล่อยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ทางเราก็เอามาทำการคิดต่อหัวประชากรในพื้นที่นะคะโดยพิจารณาจากประชากรตามทะเบียนราษฎร์เป็นหลักแล้วก็ประชากรแฝงที่เราสามารถหาข้อมูลได้นะคะโดยลักษณะของปริมาณการปล่อยต่อหัวประชากรในระดับของตำบลเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ตันนะคะถ้าเป็นในระดับของเมืองนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ตันนะคะแล้วก็ระดับของนครจะอยู่ที่ประมาณ5ตันนะคะซึ่งลักษณะก็จะแปรผันตามขนาดของเมืองเลยนะคะเล็กกลางใหญ่เล็กก็ปล่อยน้อยใหญ่ก็ปล่อยมากนะคะค่ะสำหรับการรายงานผลในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและดูดกลับการเรือนกระจกทั้งในระดับเมืองแล้วก็ระดับขององค์กรนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือสงสัยประเด็นไหนก็สามารถสอบถามได้กับทางที่ปรึกษาได้เลยนะคะ